ตอนนี้แฟนแฟนวอลเล่บอลหญิงไทยก็รู้แล้วนะคะว่าปัญหาที่เรามีอยู่คืออะไรและการแข่งขันในสนามที่2นั้นโหดขนาดไหนคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปส่องความโหดในสนามที่2กันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องอาร์ตสปอร์ตไทยแลนดอีกครั้งหนึ่งนะคะช่องที่มีความ ไร้สาระสักประมาณ90%มีความมีสาระอยู่ประมาณ10% <c oughs> แม้ฟังแค่นี้จะปิดคลิปอยากเพิ่งปิดค่ะเอามือของท่านแตะไปที่ปุ่มไลค์เบาๆก่อนนะคะแตะครั้งเดียวก็พอค่ะและเพื่อนๆที่แข่งกันว่าใครจะเป็นคอมเมนต์แรกนั้น แข่งได้เลยค่ะแอดชอ,ชอบชอบช่องนี้ไม่ใช่กูรูทางด้านวอลเลย์บอลแต่อย่างใดนะคะก็เลยเปิดโอกาสให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นสั่งสอนแอดได้อย่างเซรีค่ะบางครั้งแอดก็ผิดพลาดในเรื่องที่ไม่ควรผิดพลาดก็มีค่ะ VNL 2024ทีมไทยจะต้องลงแข่งทั้งหมด13แมตช์ค่ะจะมีแมตช์ที่14-15หหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนะคะ ใครที่จองบัตรเผลือไว้หลายๆวันไม่แน่นะคะอาจจะได้ดูทีมไทยแข่งไปยาวๆยันแมตช์สุดท้ายเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้หลายๆไฟายก็โฟกัสไปที่รอบไฟนอลน,นะคะสมมุติว่าแพ้รวดทั้ง12แมตช์แล้วมาชนะในแมตช์ที่13ชนะในแมตช์ที่14มันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะและที่สําคัญที่สุดแอดอาจจะเป็นคนที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมนะคะเพราะว่าไปเชียร์ในแมตช์ที่13เราอาจจะเป็นตัวนาโชคกกได้ตอนนี้ไทย แข่งไปแล้ว4แมชนะคะแพ้รวดทั้ง4แมชค่ะแมตช์แรกเราแพ้อเมริกาไป1ต่อ3เซตแมตช์ที่2แพ้เซอร์เบียไป0ต่อ3เซตแมตช์ที่3แพ้คานาดาไป1ต่อ3เซตและล่าสุดค่ะแพ้เกาหลีใต้ไป1ต่อ3เซตก็ถือว่าคืนความสุขให้คนเกาหลีใต้นะคะถือซะว่าเป็นรางวัลที่เขาดูแลน้องๆนักกีฬาไทยของเราที่ไปแข่งในลีกเกาหลีใต้ค่ะ เพราะว่าตอนนี้อันดับโลกของเกาหลีใต้แซงเวียดนามแล้วค่ะหลังจากเกาหลีใต้แช่อยู่ในอันดับที่42มาก็กระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่37ค่ะตอนนี้อันดับหนึ่งของโลกก็ยังเป็นตุรกีอยู่นะคะมีคะแนนสูงถึง380คะแนนค่ะในสนามที่สองเราจะต้องเจอกับ โดมินิกันเป็นทีมแรกนะคะหลังจากนั้นก็จะพบกับฝรั่งเศสเป็นแมตช์ที่สองต่อด้วยจีนเป็นแมตช์ที่สแล้วก็ตบท้ายด้วยบราซิลค่ะผลงานของโดมินิกันในการแข่งขันเวเนอครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดีนักนะคะแพ้2ชนะ2ซึ่งทีมที่ชนะก็เป็นทีมที่ไม่ค่อยได้มีผลงานดีเท่าไหร่ค่ะนั่นก็คือชนะเซอร์เบียกับเกาหลีใต้ ต่นาทีนี้ก็เรียกได้ว่าเราก็แทบจะไม่มีความหวังว่าเราจะเอาชนะโดมินิกันได้ยังไงคะสถิติในอดีตก็ไม่ช่วยนะคะเพราะว่าสถิติในอดีตเราก็แพ้มาตลอดโฟกัสเฉพาะในรายการ VNL ในระยะปี2ปีนี้นะคะไม่ได้มองย้อนไปในอดีตการที่มันนานโพนมาแล้วแต่ถ้าในรายการชิงแชมป์โลกในปี2022ตอนนั้นไทยก็สามารถเอาชนะโดมินิกันมาได้3ต่อ2เซตค่ะ แต่ว่านาทีนี้ไม่ต้องไปดูสถิติหรอกคะ่ะเพราะว่าปัจจัยต่างๆไม่อื้ออํานวยที่ไทยจะสามารถเอาชนะโดมินิกันได้เลยแต่ว่านั่นแหละอะไรๆมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เกิเดขึ้นได้คะ่ะและถ้าเราแพ้มันเป็นการแพ้แบบไหนเช่นว่าแพ้แบบว่าไม่ได้บทเรียงจากสนามแรกเลยหรือว่าแพ้แต่มองเห็นว่าอ๋อได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้พัฒนาในจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดในสนามแรก ได้เห็นฟอร์มการเล่นของน้องนุกนิกกับน้องเนยบุที่เป็นความหวังใหม่ของทีมชาติว่าทําได้นะเราไม่ต้องหวั่นวิตกนะว่าต่อไปถ้ากัปตันผู้ของเราไม่ได้เล่นทีมชาติแล้วแขวนนวมไปแล้วนี่ใครจะมารับไม้ต่อการทํางานของมือเซตที่จ่ายบอลให้กับตําแหน่ง MB จะดีขึ้นหรือเปล่า MB ีของเราจะตามล็อกเขาได้ดีขึ้นบ้างไหม หัวเสาที่มีความสูงไม่มากจะเอาตัวรอดจากการตีไม่ให้จมบล็อกได้ยังไงส่วนเกมรับแอดไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะคะถ้าเราแพ้เดนมาริกในแมตช์นี้ความเสียหายก็เกิดขึ้นไม่มากหรอกค่ะเพราะว่าโดมาริกมีอันดับโลกที่สูงกว่าเราแต่ว่าถ้าแพ้30ก็จะติดลบเยอะหน่อยค่ะแพ้30จะติดลบไปถึง4.8ค่ะคะแนนรวมของทีมชาติไทยก็จะเหลือ195.1ส่วนการเจอกับฝรั่งเศสในแมตช์ที่2 เรามีคะแนนอันดับโลกที่สูงกว่าเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราแพ้30คะแนนเราจะติดลบไปประมาณ10กว่าคะแนนแล้วค่ะตอนนี้ในเว็บไซต์เขายังไม่คำนวณคะแนน,นให้ดูนะคะว่าจะติดลบประมาณเท่าไหร่ก็คาดเดาไปว่าก็เหลือประมาณ185แล้วกันนะคะเอาแบบเบาๆไปก่อนและในแมตช์ถัดไปถ้าเราไปแพ้จีน3ต่อ0เราก็จะติดลบประมาณ4คะแนน จาก185คิดคร่าวๆอาจจะเหลือแค่180และในแมตช์สุดท้ายเราจะเจอกับบราซิลค่ะและถ้าเราแพ้3-0เราก็อาจจะติดลบไปประมาณ4คะแนนค่ะคะแนนอันดับลอกเหลือเท่าไรแล้วล่ะนี่นี่อาจาคิดในมุมที่เลวร้ายที่สุดนะคะ ตอนนี้อันดับที่ต่ำกว่าฝรั่งเศสก็เป็นประเทศโปรตุเกสค่ะมีอยู่177คะแนนค่ะถัดจากฝรั่งเศสก็จะเป็นสาธารณรัฐเชคหลังจากนั้นก็เป็นอาร์เจนตินายูเครนซึ่งในกลุ่มสประเทศนี้มีคะแนนอันดับโลกที่ใกล้กันมากเลยค่ะนั่นก็คือ177-176นะคะ และประเทศบัลการียที่เราจะต้องเจอในสนามถัดไปก็มีคะแนนอันดับโลกอยู่แค่150คะแนนเท่านั้นค่ะแต่นี่คือการคำนวณคะแนน,นจากการแข่งขันที่ผลลัพธ์ออกมาคือไทยแพ้0ต่อ3เซตทุกแมตช์ในสนามที่2นะคะและนี่คือสิ่งที่อาจคาดหวังค่ะคาดหวังว่าไทยจะไม่แพ้3-0 ตลอดระยะเวลาแข่งขันในสนามที่2ได้เซตมาบ้างก็ยังดีค่ะติดลบไม่เยอะโดยเฉพาะแมตช์แรกกับโดมินิกันค่ะส่วนแมทที่2ที่เจอกับฝรั่งเศสก็เอาใจช่วยมากๆเลยค่ะคืออยากให้ไทยไม่แพ้นะเพราะว่าถ้าแพ้นี่คือวายป่วงฝรั่งเศสเป็นทีมที่ขึ้นมาเล่นในรายการ VNL ปีนี้ซึ่งเป็นผลจากการที่เขาได้แชมป์ในรายการ c h a l l e เจ e r c คร รายการนั้นถ้าเพื่อนๆจำได้ก็คือเวียดนามได้แชมป์ในรายการเชลน e คัพไปค่ะแล้วก็ไปเจอฝรั่งเศสในแมตช์แรกแล้วก็แพ้ตกรอบแล้วเราก็ไปแซวเขาค่ะว่าไปเที่ยวหรอไปแป๊บเดียวกลับแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะโอ้ยกองเชียร์นี่ร้าวรานมากนะคะเวลาดูรายการเชลน์คัพตอนนี้เวียดนามเขามาแบบทรงดีไงเป็นที่หนึ่งในสายในรายการเชลนคัพค่ซักสถานเขาก็ตบมาแล้ว และอีกสายหนึ่งค่ะฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้หลายคนบอกว่าฟิลิปปินส์ทำไมดีขึ้นอย่างนี้ทำไมเก่งอย่างนี้นี่ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วนี่ทีมที่จะได้แชมป์ในรายการเ l ลนด e ค Cup จะเป็นเวียดนามหรือว่าฟิลิปปินส์แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะฟิลิปปินส์เขาเป็นเจ้าภาพในรายการ c h a l l e n g e ครับเพราะฉะนั้นยังไงฟิลิปปินส์เขาก็ได้ไปเล่นในรายการ c h a l เจอร์ครับอยู่ดีก็เลยทำให้สงสัยนิดนึงค่ะว่าถ้าเวียดนามได้แชมป์ แล้วก็ฟิลิปปินส์ไม่ได้แชมป์แต่ว่าสุดท้ายก็จะมีทีมเอเชียเข้าไปเล่นในรายการเชลเจอร์คับสองทีมนะคะและปีหน้าไม่แน่ค่ะอาจจะมีทีมจากเอเชียได้เข้าไปเล่นในรายการ VNL เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งทีมก็ได้ปรากฏการณ์ของฟิลิปปินส์มันก็ทำให้เห็นนะคะว่าถ้าลีกในประเทศเข้มแข็งทั้งภาครัฐและประชาชนให้การสนับสนุนมันก็จะทำให้นักกีฬาพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไปอ่านข่าวมาก็พบว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ค่ะคนที่ดูแลเกี่ยวกับกีฬาเขาดึงงบประมาณมาได้จำนวนเยอะมากนะคะเพื่อพัฒนากีฬานะ่ะจนทำให้ประชาชนในประเทศส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าการเป็นเจ้าภาพในหลายๆรายการเช่นว่าเ็นแอลชิงแชมป์โลกมันก็ใช้เงินจำนวนมหาศาล ในขณะที่ประเทศไทยของเราเรื่องการกีฬาก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเพื่อนๆคิดว่าระหว่างการท่องเที่ยวกับกีฬาเขาจะสนับสนุนอะไรมากกว่ากันล่ะคะวอลเลย์บอลไทยของเรามาทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณละคะ่ะขอบคุณนายกสมาคมขอบคุณสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ผลักดันกันมาทั้งสตาฟโค้ชหลายๆคนนะคะแต่นั่นแหละ มันก็ต้องมีการพูดจากับทางฝั่งภาครัฐบาลบ้างค่ะว่าให้เข้ามาให้ความสำคัญตรงนี้เยอะๆเพราะว่าเราจะกินบุญเก่าไปอย่างนี้ไม่ได้ค่ะตอนนี้มันถึงจุดวิกฤตแล้วนะคะสำหรับวอลเลย์บอลไทยแต่ก่อนโดนแซดโดนแซวนะคะว่าได้แชมป์ซีเกมก็ดีใจแล้วพอใจอยู่กับแชมป์ซีเกมนี่แหละไปไปมามาตอนนี้แชมป์ซีเกมก็อาจจะหลุดลอยไปก็ได้นะคะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ สนามที่2ที่กําลังจะเกิดขึ้นที่มาเก๊าก,ก็ต้องติดตามกันละค่ะไทยของเราแข็งแมตช์แรกแล้วก็ยังมีเวลาพักผ่อนสอวันนะคะที่จะได้ตบกับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเชียร์ไปแบบมีความหวังไปก็ได้ค่ะมันชุ่มชื่นหัวใจดีนะคะ ยังไงคลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถร่วมพูดคุยกับแอดได้ค่ะเสนอความคิดเห็นกันได้นะคะว่าเราจะทํายังไงให้วอลเล์บอลไทยของเราอะ่ะมันเติบโตขึ้นมันดีขึ้นเราจะเป็นกระต่ายกับเต่าไม่ได้แล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกดเข้ามารับฟังรับชมกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ